สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นันก็จะมาเล่าทริคเล็กๆน้อยๆนะคะทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการหาสามีฝรั่งนะคะทุกคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนถ้าเราอยากให้เขารักเรานะเราก็ต้องรักเขาเช่นกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใจเขาใจเราเนาะใจเขาใจเราเรารักเขาเขารักเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการหาสามีฝรั่งนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าต่างชาติเขาให้ความสัมพันธ์เกี่ยวเขาให้ความสำคัญนะเกี่ยวกับความรักนะคะทุกคนความรักความซื่อสัตย์นะที่แบบว่าจะต้องเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้หญิงคนนึงที่เขาไม่รู้จักเลยเขาจะต้องรักคุณแล้วคุณเองก็เช่นกันนะจะต้องรักเขาเช่นกันให้เท่าๆกับที่เขารักคุณนั่นจะเป็นสิ่งที่ยืนยันและยืนยาวกับความสัมพันธ์ในต่างประเทศนะคะทุกคนคือเราก็ต้องรักเขาเขาก็ต้องรักเราเช่นกันคือมันก็ต้องแฟร์ไหมนะนังว่านะคือแบบว่ามันก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะคะทุกคนคือเรารักเขาเขาก็ต้องรักเราเช่นกันคือทุกคนมันก็ต้องคือต่างคนต่างที่มานะคะต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเราก็ต้องให้เกียรติเขาและเขาก็ต้องให้เกียรติเราเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะนังก็อยากให้ทุกคนคิดดูให้ดีก่อนนะคะว่าคนของคุณที่คนที่คุณกำลังคุยด้วยนะวันนี้นะเขาให้เกียรติคุณแค่ไหนเขารักคุณแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนอะไรอะไรทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยภาษาคุณก็ต้องฝึกถ้าคุณเก่งภาษาอยู่แล้วโอเคเราเข้าใจได้แต่ว่าถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาในแต่ละประเทศที่คุณจะไปคุณก็ต้องฝึกนะคุณก็ต้องฝึกแล้วก็ชีวิตมันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะทุกคน อย่าลืมว่าการมีสามีฝรั่งไม่ใช่ว่าคุณจะไปใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือคุณจะเป็นซินเดอเรลล่านะคือทุกคนก็ต้องทำงานนะคะทุกคนต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะไม่ว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติประเทศต่างๆก็ตามนะเขามาใช้อยู่ชีวิตอยู่ต่างแดนเขาก็ทำงานนะคะทุกคนเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะหรือว่าคุณอยากอยู่เฉยๆก็ได้สามีคุณก็เลี้ยงคุณได้นะแต่ว่าคุณจะเบื่อไหมอะนะคุณจะเบื่อไหมคะถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆกับบ้านเรียนออนไลน์หรอก็ไม่มีเพื่อนอีกแหละเป็นมีแต่เพื่อนทางออนไลน์มันไม่ได้อรรถรสนะคะทุกคนมันไม่ได้อรรถรสในการพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าอะถ้าคุณอยู่บ้านคุณก็ทำแต่งานบ้านใช่ไหมทำกับข้าวให้สามีทำงานบ้านแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกไปเรียนหนังสือไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ไปว่ายน้ำก็ได้ไปฝึกภาษาก็ได้หรือว่าคุณจะไปที่โรงเรียนนะมันจะมีแบบว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มนะที่แบบว่าทำอาหารของชาวพื้นเมืองหรือว่าของแต่ละภูมิภาคของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็มีนะคะทุกคนหรือว่าคุณไม่ชอบการทำกับข้าวของต่างชาวต่างชาติคุณก็เรียนเกี่ยวกับพวกอาร์ตก็ได้วาดรูปก็ได้คุณจะได้ไม่เหงานะคะทุกคนจะได้ไม่เหงาอยู่กับบ้านอ่ะมันน่าเบื่อนะทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านอยู่แต่กับคุณสามีแล้วช่วงนี้นะโควิดนะทำงานอยู่กับบ้านสามีก็ต้องทำงานที่บ้านใช่ไหม work from home ใช่ไหมแล้วก็คุณก็จะเบื่อนะคะทุกคนแนะนำนะออกไปทำงานค่ะทุกคนวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นางก็ไม่รู้หรอกว่างานอะไรนะใช้เวลา2ชั่วโมง
แต่อย่างน้อยก็2ถึง3 4 5ชั่วโมงก็ได้นะคะออกไปทำงานค่ะทุกคนออกไปหาประสบการณ์ให้กับชีวิตตัวเองคุณจะได้รู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหงานั่งเบื่ออยู่กับบ้านไม่ต้องแบบว่าหน้าเบื่อจังสามีทำแต่งานแล้วตัวเองก็นั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad แท็บเล็ตโฟนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือแบบออกไปหาอะไรทำค่ะทุกคนออกไปหางานเล็กๆน้อยๆทำก็ได้หรือว่าจะไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆก็ได้ไม่ว่ากันเนาะคือคุณจะไปเรียนอะไรเรียนรู้สิ่งต่างๆในรอบตัวของคุณหรือว่าแต่ละประเทศนั้นๆนะที่แบบว่าเขาเปิดสอนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปเรียนค่ะทุกคนจะได้มีเพื่อนเนาะจะได้ไม่เหงานั่งจะได้ไม่นั่งเหงาอยู่กับบ้านคิดถึงเมืองไทยอะไรอย่างนี้เนาะและอีกอย่างนะหาประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะทุกคนอนาคตเนาะมันไม่มีใครรู้หรอกค่ะทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือหาอาชีพให้กับตัวเองหาคุณค่าให้กับตัวเองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะจะได้ไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งอยู่ต่างประเทศอากาศหนาวอาหารก็ไม่อร่อยจะทุกอย่างจะต้องทำกินเองหรือไม่ก็ไปร้านอาหารไทยหรือไม่ก็ไปหาวัตถุดิบที่ร้านอาหารไทยเอามาทำกินเองแต่ก็ไม่ได้อร่อยเหมือนที่บ้านเราที่แบบว่าอยากกินอันนี้ต้องสั่งที่ร้านอะร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะทุกคนมันไม่ได้ดั่งใจอันนี้มุมมองของนางนะนางก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่แบบว่าตามที่ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนของตัวเองนะก็คือแบบอยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะทุกคนคืออยากกินนู่นนี่นั่นนะก็ต้องทำกินเองค่ะทุกคนฝึกทำค่ะทุกคนอย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีอย่างนี้เนาะคือแบบขึ้นชื่อมากที่จังหวัดของนางเนาะก็แบบว่านางก็เห็นหลายๆพื้นที่นะที่เขาขายไก่ย่างวิเชียรบุรีนะนางไม่รู้หรอกว่าที่มาเข้ามาจากต้นตอเข้ามาจากที่ไหนแต่แบบว่าคือมันจะดังมากสำหรับจังหวัดของนางนะที่นางอยู่นะก็คือแบบคือต้องกินอ่ะต้องกินไก่ย่างยี่ห้อนี้นะต้องวิเชียรบุรีนะก็คือนางก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะแต่ก็อาจจะคล้ายๆนะรสชาติคล้ายๆอร่อยแต่ต้องฝึกค่ะทุกคนต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ต้องทำชีวิตค่ะทุกคนชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะทำอะไรได้ก็ทำค่ะทุกคนอย่าอยู่เฉยๆเพื่อตัวของเราเองนะคะแล้วก็เพื่อจะไม่ให้ผิดพลาดในการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนคือนางไม่ค่อยอยากจะได้ยินเกี่ยวกับคือนางไม่อยากได้ยินเกี่ยวกับพวกกับคนที่กลุ่มที่หรือว่าคนที่เขาแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศแล้วผิดหวังจากสามีหรือว่าจากแฟนแบบว่ามาวีซ่ามาต่างประเทศด้วยวีซ่าคู่มั่นหรือว่าวีซ่าแต่งงานบางคนก็มาวีซ่าคู่มั่นแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปบ้านโดยที่สามีหรือแฟนไม่ยอมแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีนะคะทุกคนมันก็มีแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่แต่งงานกันมาแล้วอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็มีเหตุต้องให้เลิกรากันมันก็จะปวดนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนมันไม่ใช่แบบว่าผิดใจกันวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณจะเดินไปกลับบ้านไปหาพ่อแม่หรือว่าไปหาญาติพี่น้องหรือไปหาเพื่อน
ของคุณที่แบบอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยหรือจะนั่งรถทัวร์ไปก็ได้หรือนั่งรถบัสนั่งขึ้นเครื่องจองตั๋วเครื่องบินแล้วกลับเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะทุกคนมันยากนะในมุมมองของนางนะคะทุกคนคือแบบเฮ้ยมันไม่ง่ายนะคุณจะเดินออกจากบ้านในอยู่ในต่างแดนอย่างเงี้ยแล้วทะเลาะกับคุณสามีหรือคุณแฟนอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเฉยๆแล้วแบบคุณจะให้ใครช่วยคะทุกคนคุณจะออกไปให้ใครช่วยคุณทุกคนก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะมันมีหลายเหตุหลายกรณีนะที่นางเคยได้ยินมานะคือถ้าวันหนึ่งคุณออกไปข้างนอกออกอยู่ดีต้องมีเหตุต้องทะเลาะกับคุณแฟนหรือคุณสามีอย่างเงี้ยแล้วต้องออกไปข้างนอกไปเร่ร่อนข้างนอกเงี้ยมันไม่มีใครนะน้อยมากเลยนะที่จะกล้าเข้าไปช่วยนะหรือว่าจะให้โทรให้ใครมารับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาคุณออกจากบ้านนั้นไปอย่างเงี้ยคือผู้ชายฝรั่งหรือสามีชาวต่างชาติหรือแฟนต่างชาตินะคะเขาก็จะหาว่าคนเพื่อนของคุณคนนั้นน่ะเขาเรียกอะไรลักพาตัวใช่ไหมคือแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่เห็นด้วยอ่ะเขาไม่ได้แบบอยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวเขานะคะคือแบบทุกคนก็ต่างกลัวนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากนำความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวของคนที่ช่วยเหลือนะคือความจริงก็เห็นใจนะคะเห็นใจคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่อย่าลืมว่ากฎหมายแต่ละประเทศอ่ะมันไม่บางทีอ่ะมันรุนแรงมากกับการที่คุณจะเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือกับกลายเป็นว่าคุณมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่กับกลายเป็นโดนข้อหาเขาเรียกอะไรนะคือแบบนางก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะคะทุกคนนางนึกไม่ออกนะตอนนี้นะแต่แบบว่าคือมันไม่เป็นการดีเลยนะคะนั้นคือสิ่งที่คุณควรคำนึงนะควรจะเริ่มต้นด้วยความรักนะคะทุกคนนางอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะอยากให้เริ่มต้นด้วยความรักความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าอันไหนพูดจาให้อภัยกันได้ก็ควรให้อภัยกันสิ่งสำคัญเลยคือนางมองเรื่องความรักนะคะทุกคนถ้าการเริ่มต้นของคุณเข้ามาในใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นชาวเอเชียอยู่ในต่างประเทศจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนาะอยากจะมาทำงานในต่างประเทศหรือว่าอยากจะมีชีวิตหรือฐานะที่ดีขึ้นทุกคนก็รู้นะว่าการทำงานในต่างประเทศเงินค่าเงินของต่างประเทศนะคะทุกคนคือไปแลกกับเงินไทยนะมันได้เยอะจริงๆแล้วก็ทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ตังค์แบบคือมันได้เยอะนะคะทุกคนมันได้เยอะแล้วก็หลายเหตุผลนะที่ทุกคนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีแฟนหรือว่าจะด้วยเหตุผลที่แบบมีแฟนอยากมาทำงานต่างประเทศหรือว่ามาทำงานต่างประเทศแล้วได้มีแฟนชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่หลักๆเลยคือนางอยากให้รักกันนะคะทุกคนเริ่มต้นด้วยความรักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณอยู่ได้ยืนยาวมากๆแล้วก็นานๆจนถึงแบบอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเดินจูงมือกันไปตอนแก่อายุ70 80อย่างเงี้ยนางไม่นึกถึงภาพถึง100ปีนะคะทุกคนก็คือแบบอย่างเช่นวันนี้นะเดินตอนอยู่ไฟแดงนะตรงแยกไฟแดงแห่งหนึ่งนะในที่ที่นางอยู่นี่นะก็จะมีแบบคุณตาคุณยายนะ
น่าจะสัก70ถึง80ปีแล้วแหละแกก็เดินช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็เดินจูงมือกันนะทุกคนมันเป็นภาพที่สวยงามเสมอแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะที่นางจะเห็นนะคือคนอายุรุ่นนี้นะเขาก็จะเดินจูงมือกันอะไรเงี้ยคือเขาเริ่มต้นมาด้วยความรักนะคะทุกคนเขารักกันเขาถึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขามีสิ่งดีๆให้กันคือเขาใช้ชีวิตคู่ค่ะทุกคนมันเป็นพาร์ทเนอร์มันเป็นคู่ชีวิตนะมันเป็นคู่ชีวิตที่จะต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวนานจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะลาจากโลกนี้ไปอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่สวยงามนะคะทุกคนมันเป็นสิ่งที่สวยงามของโลกใบนี้นะนางมองอย่างนั้นนะนางก็ไม่รู้หรอกนางก็ไม่รู้ว่าอนาคตของนางจะเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่นางเริ่มต้นคือความรักนะคะทุกคนเราควรบอกรักกันทุกวันนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าคุณสามีบอกรักนางวันหนึ่งนี่บอกกันบ่อยมากกับทุกคนคือแบบแกก็จะบอกนะผมรักคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณไม่ต้องบอกฉันบ่อยขนาดนี้ก็ได้คุณแบบว่าเราก็รู้แหละว่าคุณรักฉันก็รักคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกรักเราอยู่อย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะทุกคนสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่ครอบครัวนะให้แก่กันนะคะทุกคนสามีบอกรักเราบอกรักเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนางมองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะมันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับคู่ชีวิตนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนนางก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนนางก็อยากให้ทุกคนที่จะเดินสายฟอร์เนาะเริ่มต้นด้วยความรักนะคะทุกคนอย่ามองว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวนะใครก็ได้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ฝรั่งแบบไหนก็ได้อย่ามองแบบนั้นนะคะทุกคนคือคิดให้หนักนะคิดให้ดีแล้วก็เขาจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตของเรานะคะแล้วก็นางอยากจะบอกว่าชีวิตในต่างแดนมันไม่ง่ายนะคะทุกคนมันไม่ได้ง่ายคุณจะคิดว่าคนนี้ไม่ดีไปอยู่ในดงเขาไปอยู่ในประเทศเขาหาใหม่ก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างอยู่บ้านใครบ้านมันนะเขาไม่มาสนใจคุณไม่ได้ไปคือจะพูดยังไงอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะนางจะบอกไปเลยว่ามันไม่ได้ง่ายคนที่แบบว่าที่นางเคยได้ยินมานะที่แบบบางครอบครัวนะที่แบบว่ามันไม่ดีหาใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะทุกคนคืออยู่ในดงชาวต่างชาติแท้ๆน่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าจะหยิบเอามาจากที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบว่าแค่คุยกันแล้วก็จะตกหลุมรักกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะทุกคนก็คือมันน้อยมากๆนะที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะแล้วก็อย่ามองว่าชาวต่างชาติอ่ะเป็นวัตถุนะอย่ามองเขาแบบนั้นนะคะทุกคนเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาก็มีหัวใจเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคนไทยเรานี่แหละอย่าไปมองว่าเขาเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบว่าไม่ดีหาใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รวยหาใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็หรือนางก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านางจะพูดเรื่องอะไรแต่อยากให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความรักนะคะทุกคนอะไรที่เริ่มต้นด้วยความรักมันมักจะสวยงามเสมอนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย